จริงๆเหรอดูพี่หนุ่มนั้นเนี่ยแข็งแรงมากเลยว่ะอย่างกับผู้ชายพ่อจะบวชใช่ปะเธอคนส่งนมแฟนจะบิลเลี่ยนนายแหละที่ตาไม่ถึงไม่น่าล่ะผู้หญิงคนนั้นถึงบอกว่านายอ่ะเป็นเกย์สนใจเป็นแฟนใช่ไหมแล้วตกลงระหว่างเงินกับศักดิ์ศรีเธอเลือกอะไรอ่ะฉันยังสับสนไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีคิดอะไรอยู่หรอคิดว่าเธอเห็นฉันเป็นตัวอะไรพอเธออยากไปก็ไปตอนอยากมาก็มาหรือเห็นฉันเป็นของตายฉันไม่เคยคิดแบบนั้นกลับไปซะเราสองคนจะเจอกันอีกเลยนี่เธอกับฉันต่างกันจริงๆ2 ปีก่อนตอนเธอบอกว่าเราอย่าเจอกันอีกเลยฉันร้องไห้แทบตายแต่ดูเธอสิถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนเราอยู่ด้วยกันใจฉันเต้นแรงทุกครั้งแต่เมื่อคืนฉันไม่รู้สึกอะไรเลยฉันบอกให้เธอไปเธอก็ไปจริงโอ้มูสระเบิดWe'll be right back.
ทรไปกี่ทีก็ไม่รับจะเบี้ยวกันหรือไงทำเป็นโง่เองที่ไปเชื่อ18มงกุฎอย่างนายอ่ะทำเป็นตีหน้าเศร้าพอได้เงินก็หายหัวคอยดูนะจะติดรูปนายประจานทั่วเมืองไอ้มิจฉาชีพไอ้นักต้มตุนไอ้18มงกุฎไอ้โจรไอ้โจร500เอ้ยไอ้มิจฉาชีพฉันเอาแกตายแน่โอ้ฉันขอโทษฉันขอโทษฉันมาแล้วฉันมาแล้วทำไมเพิ่งมาเวลานี้ฉันว่าจะแต่งตัวแต่ลืมนาฬิกาก็เลยออกจากบ้านสายรถก็ติดฉันลงจากรถได้ฉันก็วิ่งมาเหนื่อยฉันเหนื่อยพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องแล้วนี่ไม่แต่งตัวเงี้ยทำไมอ่ะโอ้ไม่ได้เรื่องเอ้าไปไหนดูช้าๆสิเหนื่อยพร้อมนะพร้อม action ไอรินไอรินหูกอบบอร่าวาทินฟู้ดนะเปิ้นดังเรื่องกาแฟขนาดและน้องเนี่ยก็เป็นคอกาแฟชอบดื่มกาแฟเจ้ายันแรงแล้วก็ให้หูก่อนนะน้องเนี่ยดูแบ็คแบ็คสวอนมาก็คนเป็นบอกว่าน้องเนี่ยหน้าเหมือนนาตาลีพอร์ตแมน อย่างใดเนี่ยเดี๋ยวน้องขอตัวไปห้องน้ำสักกรรมไปเติมหน้าแล้วจะปิ๊กมาใหม่นะเจ้าฉันว่างานนี้สนุกดีคิดแท้อย่าทำเสียเรื่องแล้วกันเลยรู้แล้วน่าสนุกดีซ่อนแอบเลยอ่ะไปแล้วเฮ้ยยังหัวดิกูมาสาดแล้วเลยข้างคุณแม่คะเมื่อกี้แม่หนูฝนก็โทรมาต่อว่าเรานะคะบอกว่าตวินไม่แมนแล้วส่งไปดูตัวกับลูกสาวเขาทำไมลูกเธอมันแสบนักนะWhat?
อะไรอ่ะแล้วจะทำยังไงต่อกันดีคะคุณแม่คุณแม่ช่วยคิดหน่อยสิคะตอนนี้เขาลือกันไปให้ทั่วแล้วนะคะว่าลูกชายคนเดียวของวอร์วาทินฟูดน่ะเป็นเกย์นี่ถ้าพ่อเขารู้เรื่องเข้าอ่ะต้องเกิดเรื่องแน่ๆเลยค่ะ คุณแม่คะเหี่ยมนะไม่ต้องห่วงฉันมีวิธีจัดการกับมันเองโอเคอุ้ยเยี่ยมเลยมือขึ้นจริงๆมือนี้เยี่ยมคุณแม่เอ้าดูสิแผลไปเลยนี่เพราะเธอมากวนสมาธิฉันเลยนะเนี่ยเออขอรีแลกก่อนไปออฟฟิศหน่อยไม่ได้ยังไงไปโทรไปบอกคนรถมารับฉันไปออฟฟิศได้เลยนะแล้วตามในสมมาหาฉันด้วยนะในสมเหรอคะอืมก็ใช่สินี่นายแก่ตัวอีกสักเกมดีกว่ารีบไปไปเลยผู้ชายอะไรอะเรื่องแค่นี้ทำเวอร์ไปได้คุณนั่นมันจูบแรกของฉันนี่นามันใช่จูบไปไหนเราฉันแค่ดีใจมากไปหน่อยก็เลยแต่มันก็เป็นจูบแรกของฉันเหมือนกันแหละกับผู้ชายอะยิ่งพูดยิ่งอยากจะอ้วกป้าไปกินข้าวกันขายได้เดือนละ 30,000 แกขายกาแฟได้เดือนละกี่แก้วก็ประมาณ300แก้วครับ300แก้วหักค่าเช่าร้าน 20,000 กับค่าอื่นๆอีกจิปาถะก็ไม่เหลือแล้วนะแล้วจะเอาที่ไหนซื้อข้าวกินโอ้ยผมกินมาม่าก็อยู่ได้แล้วครับบ้านผมก็ไม่ต้องเช่าไม่ได้หวังร่ำรวยงั้นแกก็อยู่แบบพอเพียงต่อไปสิทำไมต้องเอาทุนไปปรับปรุงร้านด้วยร้านนั้นเป็นความทรงจำดีๆของผมผมไม่อยากมันเจ๊งได้ยินว่าเมียแกก็มีผัวใหม่ไปแล้วยังอะไรอวรอยู่เหรอผมคงลืมเธอไม่ได้แล้วครับโอ้ยฉันไม่อยากฟังไม่ต้องมาเพ้อถึงเรื่องนั้นต่อหน้าฉันแกกล่อมให้ฉันเลิกทำร้านขายของชำแล้วมาทำธุรกิจกาแฟอุตส่าห์ส่งแกไปเรียนถึงเมืองนอกกลับมาทำงานให้ฉัน5ปีก็ลาออกไปเปิดร้านกาแฟกับแม่นั่นหายหัวไปเป็น10ปีทีนี้จะมาอ้อนวอนเอาอะไรอีกผมไม่ได้หายหัวไปไหนนะครับทุกเทศกาลผมก็มาหาท่านน่ะแต่ท่านให้ผมเข้าพบเองก็ฉันไม่อยากเจอหน้าไอ้คนอกตัญญูผมว่าเป็นห่วงกลัวสุขภาพท่านจะย่ำแย่แต่พอได้ยินเสียงท่านดัง8หลอดแบบนี้ยังมีหน้ามาหัวเราะอีกเหรอนี่ฉันให้เวลา3เดือนนะเพิ่มรายได้เป็น3เท่าในเวลา3เดือน3เท่าในเวลา3เดือนท่านล้อผมเล่นหรือเปล่าฉันแก่ปูนนี้แล้วทำไมจะต้องล้อแกเล่นงั้นฉันจะหาคนที่ไม่เอาไหนพอๆกับแกเนี่ยมาช่วยให้พวกแกช่วยกันทำงานนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของแกแล้วนะเข้าใจใช่ไหมหาคนแย่พอๆกับเรามาพอดีพากันล่มแน่มีกับคนที่ไม่เอาไหนเดี๋ยวก่อนงานอ่ะสำเร็จแล้วนายติดค่าจ้างฉันอยู่ 50,000 บาทนะหัวค่าจับหัว2ครั้งจับหน้า1ครั้งจับหลัง3ครั้งจับมือ2ครั้งอบไหล่4ครั้งจุ๊บคุณคิด 2,000 แล้วกันรวมทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะ
แค่คิดไม่ออกช่วงนี้สมองตื้อไหนจะต้องจ่ายค่าเธอไม่น้องค่าเช่าบ้านที่เหลือโอ้แล้วยังมีแหวนของแม่ที่ทำหายนี่นายเป็นหนี้เขาเท่าไหร่เนี่ยแม่จ่ายให้เหรอมันเกือบ 200,000 อ่ะค่าจ้างที่ไหนคะฉันอยู่จ่ายด้วยอย่าเบี้ยวล่ะไม่เอานาฬิกาคืนไหมแค่ของปลอมงกชะมัดเลยทำไมไม่อยากได้หรอกคืนไปไอ้นี่อายุแค่นี้มากินเหล้าอย่างกับน้ำมาแก้วป่ะล่ะไม่เอาอ่ะฉันไม่กินเหล้าแก้วเล็กชะมัดเลยชื่อไหนนะคะพอดีมีคนเดินชนแล้วทำกาแฟหกใส่อ่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะนี่นายเป็นหมาเหรอกาแฟอยู่นอกร้านยังได้กินไม่รู้จักฉายาฉันจะละจมูกหมาเมื่อเช้าตอนนายจุ๊บฉันอ่ะไม่รู้เลยว่ากินอะไรมาฉันไม่ชูหน้าใช่ปะน้องๆสารเพิ่มหน่อยสารเพิ่มหน่อยครับรีบๆกินเถอะไปดูตะกะที่เป่งนายตัวกระเปี๊ยกเดียวทำไมกินได้เยอะขนาดนี้กินเยอะๆตุนไว้จะได้มีแรงทำงานไงตุนไว้ตุนไว้ขย้อนมากินอีกเหรออืมอ่ะเลิกเล่นมาบ้าอีกแล้วเรื่องขาพาฉันมาที่นี่ทำไมเนี่ยก็ฉันกลัวนายโดนล่อคาบอ่ะเลยลากมาที่นี่รีบกินแล้วไปซะอ้าวพร้อมนะชุดจุมบี
ขี่ม้าชกฉี่ชักเดี๋ยวชกสามหมัดเต้ควันโดนะฉี่ชักเต้ควันโดอีกรอบเต้ควันโดเสื้อของพ่อฉันปกติไม่ใครยืมนะเอ้าเอาเสื้อเชิ้ตยังซื้อให้นายอ่ะซักอยู่อยากใส่แบบเปียกๆหรือไงฉันไปสอนต่อแล้วรีบเปลี่ยนแล้วตามมาแล้วกันบ้านไงวะเนี่ยขอไม่เข้าสักอย่างเลยตารางงานของนัดส่งนมแกะเปลือกถั่วสอนเทควันโดส่งราเมงรอบดึกมีหน้าล่ะคุณย่าถึงว่าเราสลังยาวเห็นนายตั้งใจทำงานฉันให้ 200,000 บาทหักค่าจ้างที่ฉันค้างนาย 50,000 สรุปนายติดหนี้ฉัน 150,000 ห้ามชักดาบล่ะส่วนนาฬิกาของแท้นะสงสัยแม่จะใส่อะไรไว้ในซุปสวัสดีค่ะครูเหรอคะแนนเขาทำไมนะคะค่ะค่ะค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวจะรีบไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะครูเขาโทรมาฟ้องว่าแกปล่อยเงินกู้ให้เพื่อนที่โรงเรียนไปเอาเงินมาจากไหนเพื่อนกู้ฮะก็เงินเก็บของฉันน่ะสิเงินตั้งเยอะอ่ะไปหามาจากไหนก็แกะเปลือกถั่วเย็บตุ๊กตาไงล่ะเถียงคำไม่ตกฟากเลยนะแนนทำไมฉันแค่อยากหาเงินเรียนร้องเพลงมันผิดตรงไหนไม่ต้องมาขึ้นเสียงเลยยังไงฉันก็เป็นพี่แกแกอยากเรียนร้องเพลงอ่ะฉันไม่บอกพี่พี่รวยนักหรือไงคะ
มีปัญญาจ่ายให้ฉันเหรอพี่ก็ดีแต่พูดไม่ว่าพี่จะพูดยังไงนะฉันก็จะทำข่าวเนี้ยนะไม่ใช่แค่เฉพาะในห้องเรียนฉันจะปล่อยกุ้ยทั่วทั้งโรงเรียนเลยแล้วนี่แกอยู่ไหนนั่งรอประกวดร้องเพลงอยู่ไว้ฉันได้เป็นนักร้องดังเมื่อไหร่นะก็ไม่ต้องพึ่งพี่แล้วเข้าใจไหมหยุดเล่นไม่ได้กี่รอบแล้ววะทำไมมันยังขันเกินอยู่อะเอาอีกรอบพี่ครับผมว่าไว้ต่อพรุ่งนี้ดีกว่าปะนี่ก็สี่ทุ่มแล้วอะเรายังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เที่ยงเลยนะหยุดก่อนโทษทีนะไปพักกินข้าวก่อนไปก่อนไปบอลเฮ้ยพี่โอเคนะสบายแล้วเจอกันในความฝันมีเวลาที่ดีก็บอกให้ฉันได้ฟังไม่มากเกินไปกว่านั้นใครๆรักกันเบาๆเธอกับฉันยังต้องเดินทางไกลคงไม่สายไปให้เวลากับใจได้เรียนรู้บางเวลาไม่เป็นไรถ้าเธออยู่ไกลบางเวลาฉันเข้าใจเธอลืมกันไปบางเวลาไม่เป็นใจก็ไม่ต้องเสียดายปล่อยมันไปก่อนนะคิดถึงฉันสักครั้งมันไม่ได้คิดถึงใครทำตัวตามสบายแล้วเจอกันในความฝันมีเวลาดีๆก็บอกให้ฉันได้ฟังไม่มากเกินไปกว่านั้นใครๆรักกันเบา
เริ่มต้นกันเป็นไปเดิมฉันก็แค่อยากให้เธอรู้อะว่าตอนนั้นอะฉันเจ็บแค่ไหนจะตะวันตกดินเลยหรือไงฮะคุณย่ารีบๆไปอาบน้ำแต่งตัวได้แล้วเดี๋ยวไปกับย่าโอ้ยนี่ทำไมสกปรกอย่างเงี้ยแล้วที่ดูสิโอ้ยเนี่ยโสมอย่างกับบ้านผีสิงก็ไม่ปานโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไหวละมันอยู่โน่นใช่ไหมเวงกรรมเรียกที่นี่ว่าร้านกาแฟได้ยังไงบ้านหมายังน่าอยู่กว่าเลยนะไปเถอะย่าถ้าย่าอยากกินกาแฟนะผมพาไปร้านอื่นได้ไม่เป็นไงทั้งนั้นล่ะที่นี่คือที่ทำงานใหม่ของแกรู้จักกันไว้ซะโน่นอาจารย์แกนี่เธอยังไม่ได้เงินค่าสอนเลยใช่ไหมเขาปิดโรงเรียนเทควันโดหนีไปแล้วนะฉันเตือนเธอแล้วนะให้ทยอยรับค่าจ้างเป็นอาทิตย์ดีกว่าอย่าไปไว้ใจใครง่ายวานยังเห็นนุ่งผ้าอ้อมอยู่เลยพ่อสบายดีหรือเปล่าไม่ได้เจอหลายปีแล้วเมื่อไหร่จะเริ่มงานดีอะอย่างแรกเลยนี่คือต้องกำจัดหยักใหญ่อย่างที่สองคือต้องกำจัดหนูให้หมดก่อนสงครามเป็นอะจะไปเหรอเออเขาว่าทุกครอบครัวเนี่ยมักมีลูกนอกครอบนะจะไปจะมารู้จักล่ำลากันหน่อยมารยาทเนี่ยมีไหมฉันยังไม่ทันได้ลาพวกเด็กๆเลยแต่ครูเขาคงมีเหตุจำเป็นจริงๆล่ะแกก็อย่างเงี้ยเขาจะจำเป็นยังไงอ่ะก็ควรเห็นอกเหนือบ้างบอกแกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าไปเชื่อใจมันกับไอ้ในสมนึงเหมือนกันแม่เธอทูลอย่าเป็นพ่อฉันพูดอะไรอ่ะเธอไม่เคยฟังเลย
ทั้งที่ฉันรักแม่เธอแล้วก็เป็นห่วงเธอมากคุณจะแหวนเอ้าพาแม่ทำไมคุณทำอย่างนี้เนี่ยลูกฉันกำลังเสียใจอยู่นะแทนที่จะปลอบกลับมาซ้ำเติมอีกแล้วเมื่อกี้เนี้ยบอกว่าชอบใครนะเปล่าผมบอกว่าหลังฝนนะท้องฟ้ามันก็แจ่มใสใช่ไหมแล้วหลังพายุใหญ่อะแสงอาทิตย์มันก็ส่องสว่างนัดนะตอนนี้มันเสียใจไงผมก็บอกว่าเนี่ยเป็นภูมิคุ้มกันให้เขาต่อไปอะเขาจะได้ไม่ไปเชื่อใจใครง่ายๆพอแล้วครับพอก็พอพาว่าไงผมก็ว่างั้นแหละแม่เองก็ใจหายนะแต่ครูเขาก็ไม่ใช่คนเลวอะไรนี่นาครูเขาคงมีเหตุผลของเขาล่ะเราคงต้องคิดอย่างนั้นแหละแม่ไม่เอาลืมมันไปซะต้องไปคิดถึงมันนะดูสิยังไม่ได้ลาพวกเขาเลยฮัลโหลพี่ยาแกล้งกันใช่ป่ะร้านกาแฟอะไรลุกยังกำลังหนูแล้วไงจะไม่ทำใช่ไหมไม่ทำก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าฉันจะยึดบ้านยึดรถแกหมดโอกาสของแกแล้วนะถ้าแกไม่ทำร้านกาแฟแกก็ไม่ทำมาหากินเอาเองคนไม่เอาทานอย่างมันพูดไปก็เปลืองน้ำลายเปล่าทำร้านกาแฟเถอะนะเธอให้ฉันมาบ้านทำไมถ้ารู้ว่าพิธีอยู่อ่ะฉันคงไม่มาเธอทำอะไรอ่ะไม่เคยได้ถึงใจฉันเลยคนมึงซื้ออะไรกันอ่ะรถเข็นไข่วอฟเฟิลอ่ะเจ้าเนี้ยดังแล้วก็อร่อยมากเลยนายอ่ะสนใจไปทำงานกับฉันไหมคงทุ่มเทและทุ่มเทมีชีวิตเพื่อเธอ